สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast และก็สามารถฟังย้อนหลังได้ทั้งทางไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง YouTube นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่100ผมอยากจะชวนย้อนไปหลายพันปีเลยครับไปเที่ยวมีเรื่องด้วยการย้อนยุคมรดกโลกไทย 3,000 ปีที่บ้านเชียงเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังเคยไปบ้านเชียงกันมาหรือยังบ้านเชียงเนี่ยเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าเมื่อ40กว่าปีที่แล้วถูกกล่าวขานนำเสนอว่าอาจจะเป็นแหล่งอารยธรรมสำริดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่สุดในโลกนะครับคือเก่าก่อนที่ไหนที่ไหนเขาอะแล้วหลังจากนั้นมาก็ได้รับการศึกษาค้นคว้าแม้จะไม่ได้เป็นที่สุดในโลกแล้วก็ตามแต่ก็เป็นมรดกโลกเรียบร้อยเป็นมรดกโลกมา30ปีบ้านเชียงจึงมีความสำคัญมากๆหากใครยังไม่ไปเที่ยวมีเรื่องกับผมวันนี้ครั้งนี้แล้วรีบไปกันนะครับการกลับไปที่บ้านเชียงครั้งนี้ของผมจริงๆเนี่ยเป็นครั้งที่นับไม่ถ้วนแล้วแหละแล้วก็เลือกพาไปเที่ยวในวาระครั้งที่100ของทริปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาประกอบกับเพิ่งกลับไปมาเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยเหตุว่าทางสารคดี Spirit of Asia ทางไทย PBS เนี่ยนะครับขอให้ผมช่วยพาไปตามรอยลูกปัดรอบใหม่หลังจากผมเคยพาไปตามรอยมาแล้วเมื่อ 12-13 ปีที่แล้วจนลือเรื่องผ่านรอยลูกปัดที่ภาคใต้ผมก็บอกว่ารอบนี้เนี่ยลูกปัดไม่ได้อยู่เพียงภาคใต้แล้วเราต้องหยิบยกกรณีศึกษาลูกปัดที่ถูกยกขึ้นมาในวงการผู้สนใจในโลกนี้ก็คือนอกจากที่คอคอสกะที่ภาคใต้ก็ต้องไปที่อู่ทองบ้านดอนตะเพ็ดนะครับในลุ่มน้ำแม่กลองท่าจีนรวมทั้งต้องไปที่บ้านเชียงเพราะที่บ้านเชียงมีลูกปัดที่เป็นสุดพิเศษพิเศษยังไงครับว่ากันว่าเป็นลูกปัดแก้วนะลูกปัดหลอดแก้วที่ยาวที่สุดในโลกที่พบแล้วเข้าใจไหมฮะเขาทำลูกปัดแก้วกันขนาดไหนไม่เคยมีทำยาวเป็นคืบอ่ะแก้วทำกันเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วยาวเป็นคืบเข้าใจไหมครับทุกวันนี้ให้เรามาหลอมทรายนะทำแก้วแล้วให้เป็นลูกปัดมีสีสันนะเป็นหลอดยาวสักนิ้วหนึ่งเราเกือบตายแล้วแต่นี่เมื่อ 2,500 ปีที่แล้วเขาทำกันได้ยาวเป็นคืบแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกพิพิธภัณฑ์ชั้นนำในโลกนี้จะต้องมีเอาไปจัดแสดงไม่ว่าจะที่ญี่ปุ่นที่เดอร์เมดผมไปมามีหมดครับเขาถือว่าเป็นหนึ่งในที่สุดด้วยเหตุนี้ผมก็เลยพาคณะที่คุณปริวัติจันทร์เนี่ยนะครับเป็นที่ปรึกษาของสารคดี Spirit of Asia The Way Forward ไปที่นั่นโดยได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์นฤพลจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าที่บ้านเชียงในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผู้นำไปนั้นถามว่าบ้านเชียงทำไมถึงจะต้องไปแล้วจะได้เรื่องอะไรมาบ้างผมขอพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เป็นอันดับแรกจากนั้นก็จะพาลงไปยังหลุมขุดค้นนะครับอีกสัก 2-3 หลุมทำให้ท่านไม่ได้ไปก็เหมือนได้ไปหรือไม่ก็อยากไปเองแล้วอย่ามัวแต่ไปแค่คำชะโนดนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ไปก็แวะแต่คำชะโนดนะสายมูกำลังมาแรงแต่ช่วยไปสายโบด้วยนะเพราะที่นี่ที่สุดจริงๆครับก่อนที่จะไปเนี่ยผมปูเรื่องก่อนถามว่าที่บ้านเชียงเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่บนเนินอยู่บนโคกแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยก็เป็นที่ทำนาชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาขุดที่เพื่อสร้างบ้านลงไปตรงไหนเขาก็เจอเศษกระเบื้องกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องดินเผาเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นลายขูดขีดนะขูดขีดใช้เปลือกหอยขูดบ้างใช้นู่นใช้นี่บ้างแล้วบางทีก็เจอเป็นลายเขียนสีขาวสีแดงนะครับก็เห็นกันอยู่สร้างบ้านเมื่อไรบางทีก็เจอกระดูกบ้างเจอนู่นเจอนี่รวมทั้งเจอลูกปัดด้วยเขาก็จดบอกกันแต่ไม่ตื่นเต้นครับมันตื่นเต้นเมื่อ2509ครับมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นลูกเอกอัครราชทูต
ความจริงไม่ใช่เพราะแกเป็นลูกของเอกอัครราชทูตสทูตนะครับเลยดังแต่เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงดังไอ้ฝรั่งคนนี้ชื่อว่าสตีเฟนยังแกเรียนมานุษยวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพอดีเป็นลูกทูตก็เลยทำเทซิสทำวิทยานิพนธ์ทางมานุษยวิทยาที่หมู่บ้านที่เลือกไปทำที่บ้านเชียงและการไปเลือกไปสำรวจไปทำข้อมูลที่บ้านเชียงเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยนะแกที่เดินสำรวจไปเรื่อยๆคงเดินแล้วเพลินอ่ะสะดุดรากต้นไม้ล้มเรื่องเขาทำอย่างนั้นนะในพิพิธภัณฑ์เขาก็ทำเป็นรูปสเก็ตไอ้สตีเฟนยังเด็กหนุ่มน้อยเนี่ยหกล้มหัวจิ้มประเด็นก็คือแกบอกว่าล้มลงไปถึงอะไรมันอยู่ตรงหน้าที่ล้มอ่ะเป็นกระเบื้องดินเผามีลายเขียนสีเป็นแบบก้นหอยอ่ะแกก็สงสัยเอ๊ะเครื่องถ้วยส่วนใหญ่มันก็เป็นขูดขีดใช่ไหมแล้วนี่ทำไมมีลายเขียนสีเนี่ยแกตั้งคำถามพอเจอถึงแกก็หยิบขึ้นมาแล้วแกก็ถามคนที่ว่าโอ้ยเจอเยอะไปเจอเยอะไปชาวบ้านนะคนไทยแล้วเจอเยอะไปเจอเยอะไปโยนไปโยนไปโยนไปแต่สตีเฟนยังไม่อย่างนั้นนะแกเป็นนักเรียนทางมานุษยวิทยาอยู่มหาวิทยาลัยชั้นนำนะมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียแกทำไงรู้ป่ะครับแกจดบันทึกการพบแล้วแกก็เก็บแล้วก็ส่งไปให้อาจารย์แกที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียปรากฏว่าอาจงอาจารย์ของที่นั่นเขาสนใจก็เลยมาศึกษาไปศึกษามาขุดมาค้นมาอะไรต่ออะไรบอกนี่มันไม่เหมือนที่ไหนแล้วก็อาจจะเป็นอารยธรรมแรกๆแล้วสุดท้ายก็เจอเครื่องสำริดนะครับเจอเครื่องมือเหล็กแล้วก็เกิดเป็นข้อสันนิษฐานใหญ่อะเพราะว่ามีการหาค่าอายุพบบางตัวอย่างมีอายุถึง 5,000 ปีก็เลยบอกโอ้นี่มีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่เก่าแก่ถึง 5,000 ปีก็โอ้โหฮือกันทั้งโลกเลยครับในนิทรรศการเนี่ยพอเดินเข้าไปถึงเนี่ยเขาก็จะมีห้องแรกว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือหลังจากสตีเฟนยังมาหกขล้มเจอเศษกระเบื้อง2509แล้วก็ส่งไปให้อาจารย์และทางการศึกษาค้นคว้าขุดเนี่ยประมาณ2517 18 19ฮะกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียมาทำการขุดค้นครั้งใหญ่ฮือกันทั้งตอนนั้นไม่ใช่ฮือเฉพาะประเทศไทยนะครับฮือกันทั้งโลกเลยผมยังเป็นเด็กในจบม.5หรือม.8ยังตื่นเต้นไปด้วยเลยครับพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จไปทอดพระเนตรเลยแล้วทรงถามหลายอย่างแล้วกำชับว่าให้ทำให้ดีเก็บไว้เป็นมรดกเป็นสมบัติของชาติเพื่อเราได้สืบหาต้นเขาต้นตอของผู้คนบนแผ่นดินนี้นั้นพอเข้าไปถึงเจอนิทรรศการว่าด้วยพระบรมราโชวาทพระราชปุจฉาผมใช้คำนี้พระราชปุจฉาแล้วที่ทรงมีอะไรมีคำชี้แนะให้ไว้จากนั้นเนี่ยก็ว่าด้วยประวัติของการศึกษาทางด้านโบราณคดีซึ่งทำให้ผมอ๋อแต่ก่อนคนไทยเราเนี่ยเห็นก็เฉยเฉยงั้นจนฝรั่งมาเจอแล้วตั้งคำถามว่าฝรั่งเขาเอาจริงจนได้เรื่องพอได้เรื่องไทยแล้วก็ได้เรื่องด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ก็เป็นข้อคิดนะต่อไปเราไม่ต้องรอฝรั่งก็ได้ถ้าเราอยากถ้าเราแน่จริงใช่ไหมครับแต่อันที่3สิครับมองลงไปข้างล่างเขาสร้างหลุมขุดค้นจำลองไว้2หลุมเบลอเลยครับลึกประมาณ 3-4 เมตรนะครับแล้วก็เห็นการฝังศพแบบแผนต่างๆการศึกษาขุดค้นของผู้คนกลุ่มต่างๆที่ทำกันมาเป็นลำดับจนพบว่าที่บ้านเชียงเนี่ยมีผู้คนน่าจะอยู่ประมาณ3รุ่นโดยคร่าวๆนะผมใช้คำว่าคร่าวๆแล้วกันคือประมาณเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วนะครับแล้วประมาณเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้วแล้วประมาณ 2,000 ปีที่แล้วนะก็มีอยู่3รุ่นหลุมฝังจากหลักฐานหลุมฝังศพและสิ่งที่พบแล้วพอได้เห็นนะตกลงว่าเดิมที่บอกว่า 5,000 ปีที่แล้วมีจริงแต่เป็นมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์กึ่งหินแล้วก็เริ่มเข้าสู่โลหะแต่ยังไม่ได้เป็นแหล่งที่เคยตื่นเต้นเดิมว่าเป็นแหล่งโลหะแรกของโลกไม่ใช่ละนะครับเพราะอายุยุคโลหะที่กำลังที่ใช้คำว่ารุ่งเรืองที่บ้านเชียงเนี่ยมันมาช่วง2และช่วง3คือแถวๆ 2,000 ปี 3,000 ปีที่แล้วนะครับแต่ที่สนุกกว่านั้นก็คือว่าพอเดินพ้นจากไอ้หลุมขุดค้นเนี่ย
เขาจัดแสดงของที่พบจากหลุมขุดค้นแหล่งเดียวคือที่วัดโพสีในซึ่งพอเราเสร็จที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงเนี่ยนะครับเราก็จะแวะไปดูที่หลุมขุดค้นนี้ซึ่งจัดไว้ดีมากนะครับทั้งที่หลุมก็จัดดีทั้งที่ในพิพิธภัณฑ์ก็จัดดีเขาจัดให้เห็นว่าของที่เจอในหลุมขุดค้นวัดโพสีในเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้ก็คือเครื่องมือเหล็กและเครื่องประดับสัมฤทธิ์นะครับจนกระทั่งเครื่องถ้วยต่างๆซึ่งก็มีรุ่นแรกก็เป็นลายปั้นธรรมดาลายขูดขีดนะแล้วก็สุดท้ายก็ลายเขียนสีซึ่งลายเขียนสีของเขาเนี่ยพอเดินต่อไปเนาะมันมีห้องใหญ่ห้องหนึ่งเก็บไว้สารพัดหม้อบ้านเชียงที่เขียนสีผมเนี่ยนะไปดูแล้วเฮ้ยนี่มันไม่ใช่หม้อนี่มันอาร์ตเวิร์คนี่คืองานศิลปะชั้นเยี่ยมของผู้คนแล้วแต่ละใบนะครับมีตั้งแต่ใบประมาณอะไรพอจับมือพอมือได้แล้วก็ใบประมาณสูงสักประมาณ 5-60 เซนจนเกือบเมตรหนึ่งอะฮะหม้ออะไรใหญ่อย่างนั้นถามว่าเอาหม้อเครื่องเส้นเครื่องบูชาหรือบางทีก็หม้อเอาไว้ใส่กระดูกแต่เรียกว่าหม้อเขาสวยมากแล้วเป็นอาร์ตพีซนะฮะแล้วเป็นอาร์ตพีซเลยเป็นประติมากรรมนะเป็นงานจิตรกรรมที่อายุ 2,000 ปี 3,000 ปีมีเป็นลายก้านขนมีลายเป็นลายซ่อนเงื่อนมีเป็นรูปสัตว์มีเป็นรูปคนมีเป็นลายไม่รู้แก่ฟันเฟืองลูกโซ่ใช้คำว่าผมว่าเป็นสุดยอดมีอันหนึ่งนะเป็นลายแก่สลักผมพยายามชวนอาจารย์นัทพลดูนี่อาจารย์ผมว่าเป็นอักขระนี้อักขระอาจารย์รู้หมอยามันเป็นลายขีดขีดผมว่าอักขระผมดูแล้วมันเหมือนกับภาษาทิเบตเลยเหมือนอักษรที่เบสแต่นั่นแหละมันมีอยู่ใบเดียวถ้าเป็นภาษาจริงมันต้องมีหลายใบแต่ไม่แน่นะมันอาจเป็นภาษาสัญลักษณ์ก็ได้อันนี้ก็คงค้นกันต่อไปแต่เอาว่าที่สุดแต่ที่สุดแล้วผมทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามันมีห้องหนึ่งที่เขารวบรวมว่าด้วยเทคโนโลยีและประดิษฐกรรมของผู้คนที่บ้านเชียงท่านต้องเดินช้าๆนะครับห้องนี้นะครับพอเดินเข้าไปถึงนะจุดแรกเขาก็เป็นว่าด้วยการหลอมทองแดงนะการหลอมทองแดงแล้วก็ทำเป็นเครื่องสำริดเชื่อไหมว่าที่บ้านเชียงเนี่ยแม้จะไม่เก่าที่สุดในโลกนะครับของการก่อเกิดอารยธรรมสำริดเนี่ยแต่ที่นี่เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วรู้จักถลุงทองแดงแล้วทองแดงมาจากคู่ล้นที่เลยมาจากที่ลพบุรีและจริงๆมาจากเมืองลาที่ปูซานนะครับซึ่งเพิ่งเจอมาบอกว่าเป็นอาจารย์นันทพลบอกนี่เป็นแหล่งทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกแหล่งหนึ่งเลยแหละแล้วก็มีการเอามาถลุงแล้วมาผสมกับดีบุกถามว่าดีบุกเอามาจากไหนก็เอามาจากภาคใต้เอามาจากภาคตะวันตกของประเทศไทยแล้วก็มาถลุงมาล้อมทำนู่นทำนี่ทำขวานทำเครื่องประดับทำกระดึงนะครับทำกันแล้วที่บ้านเชียงแล้วนิทรรศการที่นี่เราไปที่ไหนๆเขาก็จัดนิทรรศการแต่ที่บ้านเชียงเนี่ยจัดอย่างดีมากเลยคือให้เห็นขั้นตอนของการเอาเหล็กมาถลุงเอาโลหะวัตถุดิบโลหะดิบแร่ดิบมาถลุงเสร็จแล้วก็มาหลอมละลายหลอมละลายเสร็จก็เทใส่บ้างแล้วออกมาเป็นผลผลิตที่บ้านเชียงเนี่ยเริ่มทำเครื่องมือเหล็กแล้วด้วยก็เอาเหล็กมาตีแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือว่าเรื่องเทศกาลว่าด้วยผ้าเนี่ยนอกจากเขาจะแสดงเป็นกี่ทอผ้าพร้อมกับมีการเอาไอ้ลูกแหวนในการปั่นฝ้ายปั่นได้สาธิตให้เห็นว่ามันใช้อย่างนี้เนี่ยเขายังมีเครื่องสำริดซึ่งตอนที่มันขึ้นสนิมอ่ะน่าจะมีผ้าห่ออยู่ปรากฏว่าบนภาชนะสำริดน่ะมีเศษผ้าติดอยู่ก็มาวางไว้ให้ดูเลยนี่คือผ้า 3,000 ปีแล้วผ้านี้เขาวิเคราะห์แล้วด้วยทำมาจากใยกัญชงกัญชงเนี่ยเป็นพี่ของกัญชาครับรู้ไหมฮะแต่ก่อนอย่าใส่เสื้อกันชงไม่ได้นะครับเพราะเป็นส่วนประกอบของกัญชาผมเคยใส่วันหนึ่งท่านอเนกสิทธิประสาทเป็นผู้ว่าที่นครท่านบอกหมอพ่อเป็นผู้ว่าหมอใส่เสื้อกันชงไม่ได้นะเพราะไม่แจ้งจับเดี๋ยวเขาหาว่าพ่อไม่ทำหน้าที่แต่ตอนนี้เขาฟรีแล้วนะครับปรากฏว่าคนที่บ้านเชียงอ่ะใช้ผ้าใยกันชงเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วแล้วเขามาจัดแสดงให้เห็นจ่าที่บ้านเชียงนะครับในหลุมศพเนี่ยเขาเจอลูกกลิ้งดินเผาอัน
อันเท่าไหร่อันเท่ากับหลอดได้พอรู้จักหลอดได้ไหมครับอันเท่ากับหลอดได้เป็นดินเผาที่เป็นเหมือนลูกกลิ้งแล้วมีรูร้อยตรงกลางเนี่ยเขาปั้นเป็นลวดลายแปลกอ่ะเป็นลายสีลายฟันเฟืองลายอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกดูก็บอกไม่รู้ลายอะไรแต่ตอนหลังมีคนญี่ปุ่นบอกนี่มันต้องเป็นลายที่มีการออกแบบเขาก็เลยเอาไปวางบนหมึกแล้วก็ลองกลิ้งดูกลิ้งบนผ้ากับกระดาษโอ้พอกลิ้งนะออกมาเป็นลายงูออกมาเป็นลายโน่นลายนี่สุดท้ายเนี่ยถามว่าไอ้ลูกกลิ้งนี้เอาไปทำอะไรบางคนบอกว่าเอาไว้ทำลายที่หม้อหรือเปล่าเป็นลูกกลิ้งบนหม้อไงเขาบอกไม่ได้หม้อผิวมันโค้งหมดกลิ้งไม่ได้เพราะต้องหม้อต้องเขียนอย่างเดียวสุดท้ายก็คือเนี่ยกลิ้งทำลายบนผ้าอ๋อคนบ้านเชียงไม่ใช่ทอผ้ายายกันชงนะยังทำมีดีไซน์ทำลายด้วยแล้วลายดีไซน์ไม่ใช่วาดนะทำลูกกลิ้งเอาไว้กลิ้งสีสุดยอดเลยครับนี่แหละครับคืออารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของบ้านเชียงอีกมุมหนึ่งเนี่ยเรื่องผ่านเรื่องผ้าก็มาดูเรื่องปั้นหม้อเขาก็แสดงให้เห็นอ่ะการตีหม้อการวาดลวดลายหม้อแล้วผมบอกไปแล้วนะครับหม้อของบ้านเชียงเนี่ยแบบว่าสุดยอดนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจใฝ่รู้แต่ก่อนก็เป็นที่ปรารถนากันของคนทั้งโลกแต่ทุกวันนี้เนี่ยต้องส่งคืนหมดนะครับก็ประเทศไทยก็ได้รับคืนจากอเมริกาปีละเป็นร้อยๆไปนะครับก็เอาว่าอันนี้เป็นที่สุดแต่สุดๆอีกอันนึงนะครับคือมันมีอีกห้องนึงเขาทำนิทรรศการว่าด้วยชีวิตและผู้คนห้องนี้นะมีหมาตัวนึงด้วยแล้วก็พอขุดลงไปในหลุมแล้วพบหมาพวกเรารู้ใช่ไหมพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงโปรดเลี้ยงหมาบ้านไว้เยอะมีคุณทองแดงทองนู่นทองนี้ทองนั้นพอกรมศิลป์ขุดพบหมาก็มีคนไปกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านพระราชทานชื่อมันนะครับให้เรียกว่านี่คุณทองโบราณอายุ 2,500 ปีผมก็ไปเยี่ยมเขาว่าเหลือแต่โครงกระดูกนะครับฝังอยู่ในหลุมศพใกล้ๆกับศพของเจ้านายไม่รู้ใครตายก่อนใครนะครับแต่ว่ามีคุณทองโบราณด้วยแต่ที่เท่กว่านั้นก็คือว่าในหลุมศพพบโครงกระดูกโครงหนึ่งที่กะโหลกศีรษะมีรอยทะลุถามว่ารอยทะลุนี้เป็นรอยทะลุจากถูกยิงถูกกระสุนถูกทำร้ายให้บาดเจ็บหรืออะไรจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกเนี่ยนะครับเขาบอกไม่ใช่กะโหลกกระดูกกะโหลกชิ้นนี้ถูกเจาะขณะเจ้าตัวยังมีชีวิตอยู่แล้วหลังจากนั้นมาก็ยังมีชีวิตต่อเนื่องมาถามว่าเจาะทำอะไรโอ้เนี่ยนะที่ผมเป็นหมอเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยมีศัลยกรรมกะโหลกศีรษะที่บ้านเชียงแล้วเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วถามว่าเขาทำอะไรไม่รู้บางคนบอกโอ้ยนี่ในเม็กซิโกก็ทำที่อื่นก็ทำเมื่อหลายพันปีที่แล้วทำเพื่อรักษาครับเขาว่ากันว่านะอันนี้น่าจะเป็นวิธีรักษาปวดหัวซึ่งทุกวันนี้หมอเราก็ทำนะครับถ้าว่าใครไปกระแทกศีรษะกระทบแล้วเกิดการปวดหัวรุนแรงเนี่ยอาจจะมีภาวะเลือดออกข้างในสมองก็ต้องเจาะเพื่อเอาลดความดันหรือก็ให้เลือดที่ออกข้างเนี่ยเอาออกเสียไม่งั้นมันจะกดสมองจนบี้แล้วก็ตายพวกแต่ก่อนก็ทำแล้วแต่บางคนบอกเขาอาจจะแค่เจาะเอาวิญญาณออกก็ได้ไม่ได้เจาะเอาเลือดออกแต่เอาว่ามีศัลยกรรมกะโหลกศีรษะตั้งแต่สมัยนู้นแล้วเอาว่าบ้านเชียงเนี่ยไม่ใช่คนบ้านป่าเมืองเถื่อนมันต้องมีอารยะนะมีวัฒนธรรมในระดับไม่ธรรมดาถึงได้ทำหม้อถึงได้ทอผ้าถึงได้ทำอะไรต่ออะไรรวมทั้งลูกปัดตกลงยังไม่ได้พาไปดูลูกปัดเลยนะครับที่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเนี่ยมีตู้จัดแสดงในตู้ท้ายสุดเนี่ยความจริงที่วัดโพศีในก็มีนะครับมีลูกปัดที่ขุดเจอโอ้โหเป็นลูกปัดแก้วลูกเบลอเลยวางเรียงอยู่แต่ในห้องแสดงสุดท้ายซึ่งเป็นห้องใหญ่มากเก็บรวบรวมหม้อเป็นเยอะมากแต่บางมุมเนี่ยก็จะมีลูกปัดมีตู้หนึ่งจะแสดงลูกปัดบรรดาลูกปัดที่เจอในบ้านเชียงส่วนใหญ่เป็นลูกปัดแก้วนะครับโดยเฉพาะลูกปัดแก้วที่ผมว่าเป็นลูกปัดหลอดแก้วยาวเป็นคืบเนี่ยมีวางอยู่เยอะเลยนะครับสีฟ้าสีออกเขียวแล้วก็ลูกปัดแบบอื่นๆด้วยอันนี้นะครับเป็นยูนิคที่สุดของลูกปัดที่บ้านเชียงซึ่งถามว่าเจอที่อื่นไหมก็เจอในแหล่งโบราณคดีร่วมวัฒนธรรมบ้านเชียงก็คือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแต่ชัยภูมิสกลนครนะครับหนองบัวลำพูแล้วก็พบเลยมาที่โคราชบ้างเป็นบางแห่ง
นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกที่สุดของบ้านเชียงท้ายสุดก่อนที่จะออกจากบ้านเชียงจากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเนี่ยครับมันมี 2-3 นิทรรศการที่เขาจัดแสดงแผนภาพของพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมร่วมกับบ้านเชียงแสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยบ้านเชียงไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะเพราะว่ามีแหล่งโบราณคดีอยู่ข้างเคียงแล้วก็แวดล้อมออกไปไกลๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยนะครับเป็นร้อยแห่งถามว่าแล้วนี่เป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์เหรอไม่มีอะไรเลยเหรอเป็นตั้งร้อยหมู่บ้านแล้วอยู่ในละแวกเดียวกันแล้วมีของอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเมืองมันต้องเป็นตลาดมันต้องเป็นย่านอะไรก็ไม่รู้อาจารย์นฤพลชี้ให้ดูแผนที่ต่อเป็นที่เดียวก็ไปออกทะเลที่แถวแถวเวดานังนะครับข้ามไปทางนู้นก็ไปออกพม่าได้ขึ้นเหนือก็ไปยูนนานนะครับไปลาวลงใต้ก็มาถึงเขตที่เป็นสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นบ้านเชียงเนี่ยไม่ธรรมดาคำท่าว่าจะพาไปลงหลุมสงสัยหมดเวลาแต่ผมทิ้งท้ายอย่างนี้แล้วกันครับเวลาน้อยเหลืออีกนิดหน่อยเนี่ยพอเสร็จจากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเนี่ยนะครับไปเที่ยวแล้วอย่าพลาดนะไปอุดหนุนชาวบ้านบ้างข้างหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเนี่ยมีย่านร้านค้าเขาปั้นหม้อแบบบ้านเชียงจำลองออกมาไม่เลวเลยมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์เหมือนจริงนะครับลวดลายอย่างจริงเยอะแยะไปหมดเพียงแต่ว่าถ้าจะซื้อไซส์ใหญ่ก็ขนกลับลำบากหน่อยแต่ทราบว่าเขาจัดส่งให้แต่ชุดที่2คือเสื้อผ้าอย่างบ้านเชียงแต่ที่ผมเล่าแล้วใช่ไหมผ้าบ้านเชียงเนี่ยมีพัฒนาการอย่างดียิ่งเพราะฉะนั้นก็ลองไปแวะซื้อเสื้อซื้อผ้าผมก็ได้เสื้อมาตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าไหนๆมาแล้วก็จริงเสื้อเยอะแล้วแหละแต่อุดหนุนเขาหน่อยไม่งั้นเขาไม่มีกำลังใจในการสร้างทำแล้วก็เอามาขายถ้าเราไม่ซื้อที่ร้านก็เลิกขายแม่ค้าก็ไม่รู้จะมาส่งขายที่ไหนนะครับก็เป็นวงจรครับซื้อกันไปซื้อกันมาใช้กันไปใช้กันมาเพราะฉะนั้นก่อนออกจากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงไปที่วัดโพศีในซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับแต่อย่าเดินไปเลยนั่งรถตรงไปปลุดเดียวนะครับก็ไปถึงที่หลุมขุดค้นวัดโพศีในที่หลุมขุดค้นนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเขาจัดแสดงไว้ดีมากเลยพอเข้าไปถึงนะก็มีหลุมของที่อยู่ในหลุมเนี่ยเป็นของจำลองทั้งหมดไม่ว่าจะภาชนะไม่ว่าจะกระดูกนะครับเขาทำใหม่ด้วยเรซิลแต่เหมือนเดิมทุกประการได้เห็นว่าหลุมอยู่เป็นกลุ่มๆแล้วตรงไหนเจออะไรมีนิทรรศการแสดงประกอบนะครับที่ดูแล้วผมว่าจัดได้แบบหมดจดมีแผนภูมิให้เห็นยุคสมัยและที่สำคัญก็คือที่ปากหลุมเขามีอะไรอ่ะแผ่นภาพ3มิติครับแผ่นภาพ3มิติให้เราไปยืนณจุดที่เขากำหนดแล้วถ่ายรูปออกมาเหมือนอยู่ในหลุมเลยนะเป็นรูป3มิติอ่ะทุกคนคงนึกออกใช่ไหมทุกวันนี้มันเป็นที่นิยมไม่ใช่ทุกวันนี้10ปีที่แล้วมานะพอเราไปยืนพอถ่ายรูปออกอ้าวเหมือนลงไปอยู่ในหลุมก็มีทั้งหลายหลุมให้ลงไปนะครับงั้นแม้ไม่ได้ลงไปจริงก็เสมือนได้ลงไปในหลุมสำหรับพวกเราเนี่ยในฐานะที่มาตามรอยสารคดีเราก็ต้องไปให้ถึงหลุมจริงๆให้จงได้ในวันนั้นเนี่ยเราก็ไปที่หนองบัวลำพูครับที่บ้านกุดกวางบ้านกุดกวางสร้อยนะครับก่อนนั่งรถไปวันหนึ่งฮะไปจนถึงตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าพอไปถึงนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ตามเข้ามาในพิพิธภัณฑ์เพราะเราพยายามโทรติดต่อก็ติดต่อไม่ได้ไม่มีใครรับโทรศัพท์แต่พอขับรถเข้าไปถึงพิพิธภัณฑ์เปิดอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามากับลูกกับหลานผมถามว่าพี่มาทำไมเขาถามว่าแล้วคุณมาทำไมผมอ้าวผมก็จะมาดูพิพิธภัณฑ์ว่าน่ะเดี๋ยวหนูพาดูหนูเป็นคนยกที่ให้สร้างพิพิธภัณฑ์นี่เองโอ้แล้วแกอธิบายเป็นว่าเป็นเรื่องนี่ดูหน้าผีแกบอกดูหน้าผีมาดูหน้าผีก่อนอะไรหน้าผีก็โครงกระดูกไงคือสรุปก็คือที่เนี่ยเป็นที่ของแกนะครับที่คุณพ่อยกให้สมัยที่คุณพ่อขุดเพื่อทำไร่ก็ลงไปเจอกระดูกก็เจอโครงกระดูกเจอหม้อเจอนู่นเจอนี่แล้วสุดท้ายพอทางการเนี่ยอยากจะทำพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้คุณพ่อกับพี่ผู้หญิงชื่อสาครเนี่ยก็บอกงั้นเรายกให้นะแล้วก็เลยยกที่ให้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์
แล้วก็โครงกระดูกนั้นคนที่นี่เขาเรียกน้าผีนะครับคือไม่รู้จักเราก็เรียกแค่โครงกระดูกแต่ผมว่าเขาเรียกน่ารักดีน้าผีปรากฏว่าพี่สาครเนี่ยแกพาชี้ชมน้าผีแล้วพาไปบรรยายดูสิ่งที่ค้นพบอธิบายได้ดีมากผมใช้ก็ดีกว่าที่เราไปในหลายพิพิธภัณฑ์ที่มีเจ้าหน้าที่นำนะครับปรากฏว่านี่เป็นชาวบ้านแท้ๆผมถามว่าทำไมพี่อธิบายได้อย่างนี้อ้าวก็ที่ของหนูอ่ะหนูยกให้อันที่สองก็คือพอยกให้แล้วอปจ.เขาก็จ้างหนูเป็นคนเฝ้าทำความสะอาดอันที่สามที่บ้านหนูก็ตั้งกลุ่มทอผ้าแล้วก็เอาหม้อที่กุดกวางสร้อยเนี่ยก็ไปทำเป็นพิมพ์ผ้าเพราะฉะนั้นหนูเอาทุนวัฒนธรรมมาขยายหนูต้องเรียนรู้พอเรียนรู้เสร็จหนูก็ได้ขายผ้าได้ด้วยมันก็เป็นวงจรเพราะว่าแกบรรยายดีมากๆเลยเราอยู่กับแกทั้งชั่วโมงกว่าแล้วก็สุดท้ายก็ต้องได้ตามไปอุดหนุนผ้าของกลุ่มกุดกวางสร้อยของพี่สาครด้วยมันวนไปวนมาจนล่าสุดตอนที่ผมไปดูงานผ้าไทยสารสินสู่สากลในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าก็ไปเจอซุ้มหนึ่งชื่อซุ้มขวัญตาจากหนองบัวลำพูผมก็ไปเดินดูผ้าของเขานะฮะกระทรวงวัฒนธรรมแนะนำมากเลยบอกเจ้าเนี้ยผ้าสำคัญผ้าสำคัญสำคัญยังไงผมไปเดินดูปรากฏว่าผ้าของร้านคุณขวัญตาเนี่ยนะคือป้าขวัญตาผ้าทุกชิ้นจะต้องมีหม้ออยู่ในผ้าผมถามว่าทำไมอ่ะอ้าวก็หนูอยู่หนองบัวลำพูนั้นหม้อที่กุดกวางสร้อยอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอหนองบัวลำพูหม้อกับดอกบัวนั้นขวัญตาเนี่ยเป็นคนออกแบบผ้าสัญลักษณ์ของหนองบัวลำพูคือมีหม้อจากกุดกวางสร้อยบวกกับดอกบัวคือหนองบัวแดงนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยถ้าหากว่าใครรู้เรื่องรู้ค่ะก็กลับมามีชีวิตเช่นเดียวกับที่บ้านเฉียงอุดรธานีถามว่าลายผ้าประจำอุดรธานีเป็นลายอะไรรู้ไหมครับเดาสิลายก้านขดของหม้อบ้านเฉียงคือเขาก็เอาทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่แบบเป็นความภูมิใจตั้ง 2-3,000 ปีให้กลับมาปรากฏและถูกใช้ใหม่อันนี้แหละครับเหตุผลที่ผมพาไปเที่ยวบ้านเชียงในวาระเที่ยวกับหมอบัญชาครั้งที่ร้อยเพื่อย้อนไปให้ถึงอดีตเมื่อหลายพันปีแล้วความภาคภูมิใจแล้วรู้ไหมครับนี่เป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศไทยแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นมรดกที่คนทั้งโลกเขาสนใจถ้ามาประเทศไทยเนี่ยคนต่างชาติจำนวนหนึ่งต้องมาบ้านเชียงแล้วเราล่ะคนไทยไปกันหรือยังฟังผมพาไปเที่ยวมีเรื่องไม่พอไปกันเลยครับพบกันนัดหน้าจะพาไปมีเรื่องที่นครวัดหลังโควิดเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา